ในยุคที่โลกกำลังมีการปรับเปลี่ยนแสวงหาสันติภาพหรือแสวงหาของขวัญให้กับสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขหุบเขาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานได้ประสานให้เกิดขึ้นเป็นเรือนเพาะชำทางจิตวิญญาณอานิสงส์ที่จะได้รับก็คือส่วนที่พวกเราทั้งหลายจะได้หลักธรรมอันที่ประสานผสมให้กลมกลืนกับยุคสมัยแล้วก็จะเข้าใจในวิถีชีวิตของตนเองจากการนำหลักธรรมมาปฏิบัติและจะได้ร่วมกันสร้างเยาวชนคนยุคใหม่ที่กำลังแสวงหาทางไปแสวงหาทางออกและเป็นการที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่จะอบรมให้ทายาทด้วยการสืบทอดศาสนทายาทและเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศให้กับสถาบันโดยใช้ศาสนาเป็นหลักของการยังประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นโดยมีเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ประสานงานขอเชิญทุกท่านร่วมระดมบุญมหากุศลเพื่อสร้างตารามหาสถูปทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่796-2-02843-2หรือ www.sds.or.th